าติดตามบิ๊กวอร์ผ่าโลกเมกากระอักจีนให้สัมปทานเหมืองลิเทียมโบลิเวียแหล่งใหญ่ที่สุดในโลกครองสามเหลี่ยมคุ้มทรัพย์ละตินหลังบ้านอเมริกาอำนาจเดียวสหรัฐกำลังดิ้นรนเพื่อควบคุมห่วงโซ่อุปทานแร่แห่งอนาคตลิเทียมเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับแหล่งพลังงานหมุนเวียนและอุปกรณ์ไฮเทคที่ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดในสนามรบทางเศรษฐกิจกำลังมุ่งสู่ศตวรรษที่21เช่นเดียวกับถ่านหินเมื่อ2ศตวรรษก่อนวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าเมื่อหลายเดือนก่อนกลุ่มสมาคมจีนได้ทำสัญญาในลาปาสประเทศโบลิเวียซึ่งให้สิทธิ์ในการพัฒนาโรงงานลิเทียม2แห่งบริษัทจีนจะลงทุนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในขั้นตอนแรกของโครงการในพิธีลงนามในสัญญาที่เมืองลาปาสประธานาธิบดีหลุยส์อาเซของโบลิเวียกล่าวว่าประเทศมีเป้าหมายที่จะดำเนินการเชิงพาณิชย์และส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมในไตรมาสแรกของปี2568เขากล่าวว่าวันนี้เป็นการเริ่มต้นยุคของการผลิตลิเทียมของโบลิเวียในเชิงอุตสาหกรรมโบลิเวียมีแหล่งแร่ลิเทียมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกโดยมีประมาณ21ล้านตันหรือ 23.6% ของทั้งหมดในโลกที่ระบุในปีพ.ศ. 2564แร่ลิเทียมเป็นวัสดุสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนซึ่งให้พลังงานแก่ทุกสิ่งตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญกว่านั้นองค์การสหประชาชาติถือว่าเป็นเสาหลักสำหรับเศรษฐกิจที่ปราศจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมองว่าเป็นหนทางหลักในการจัดเก็บพลังงานในโครงข่ายพลังงานสะอาดในอนาคตด้วยเหตุนี้ลิเทียมจึงกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากที่สุดชนิดหนึ่งโดยราคาของมันพุ่งสูงขึ้นกว่า 500% ในช่วง2ปีที่ผ่านมากระแสภูมิรัฐศาสตร์กำลังผลักดันให้มหาอำนาจโลกแย่งชิงแร่ล้ำค่ามีการต่อสู้ว่าใครเป็นผู้ควบคุมห่วงโซ่อุปทานซึ่งเริ่มต้นโดยสหรัฐซึ่งปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์และพยายามที่จะยืนหยัดถึงอิทธิพลของตนที่มีต่อสินค้าโลกที่สำคัญโดยการบังคับให้เปลี่ยนแนวใหม่และบ่อนทำลายคู่แข่งลักษณะสำคัญของแนวทางที่มีต่อรัสเซียและจีนโดยตำแหน่งที่โดดเด่นเหนือสินค้าของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนจีนจึงกลายเป็นจุดเน้นของความพยายามของรัฐบาลไบเดนในการหวนกลับมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมให้ได้ท่าทีที่แข่งขันกันมากขึ้นของวอชิงตันทำให้ทั้งสองประเทศขัดแย้งกันหนักขึ้นใครสามารถค้นหาและใช้ประโยชน์จากแหล่งแร่ลิเทียมทั่วโลกใครก็ตามที่ควบคุมห่วงโซ่อุปทานจะเป็นผู้ครอบครองอุตสาหกรรมจีนมีจุดเริ่มต้นที่ครอบครองทั้งลิเทียมจำนวนมากและความสามารถในการขุดอยู่ในลำดับที่6ของโลกสำหรับทรัพยากรลิเทียมโดยรวม 5.1 ล้านตันและอันดับที่4ในด้านปริมาณสำรองที่ขุดได้ 1.5 ล้านตันสหรัฐอเมริกาเองมีทรัพยากรลิเทียมมากกว่า 9.1 ล้านตันแต่ปริมาณสำรองที่ขุดได้ในปัจจุบันมีเพียง 750,000 ตันทรัพยากรในกรณีนี้เกี่ยวข้องกับการสะสมของลิเทียมที่ทราบในขณะที่ปริมาณสำรองที่ขุดได้คือทรัพยากรที่ถูกสกัดและนำไปใช้แล้วในปัจจุบันในขณะที่ออสเตรเลียมีลิเทียมสำรองอยู่ 5.7 ล้านตันอาจจะช่วยเปลี่ยนความสมดุลได้แต่ดูเหมือนว่าสหรัฐจะสูญเสียการยึดเกาะในภูมิภาคอเมริกากลางและใต้ที่อุดมไปด้วยลิเทียมซึ่งวอชิงตันได้ครองอำนาจมานานหลายทศวรรษในขณะเดียวกันจีนก็กำลังก้าวหน้าอย่างมากในภูมิภาคสำคัญเหล่านี้ละตินอเมริกาเพียงแห่งเดียวครอบครอง 56% ของแหล่งสะสมลิเทียมของโลกกระจุกตัวอยู่ในโบลิเวียอาร์เจนตินาชิลีที่เรียกว่าสามเหลี่ยมลิเทียมและบราซิลและปริมาณ21ล้านตันของโบลิเวียแทบไม่ถูกใช้ประโยชน์และในขณะที่อาร์เจนตินาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยรวมทั้งหมด 2.2 ล้านตันจากทั้งหมด19ล้านตันเห็นได้ชัดว่ามีช่องว่างให้เติบโตนอกจากนี้เม็กซิโกยังมี 1.7 ล้านตันขณะนี้สหรัฐและจีนกำลังแข่งขันกันเพื่อเข้าถึงอุปทานจำนวนมหาศาลนี้อย่างเคร่งเครียดสหรัฐได้มีการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าโลกเหนือทวีปอเมริกาผ่านนโยบายลัทธิมอนโรซึ่งก็มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของอำนาจการแข่งขันอื่นในภูมิภาคนี้เพื่อรักษาการครอบงำนี้วอชิงตันได้ทำสงครามมูลค่ามหาศาลมาหลายศตวรรษและสร้างการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองและการรัฐประหารในประเทศแถบละตินอเมริกา
ความพยายามล่าสุดล้มเหลวในการถอนนิโคลัสมาดูโรออกจากเวเนซุเอลาซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ำมันหรือความพยายามสนับสนุนฝ่ายต้านบราซิลให้โค่นล้มรัฐบาลใหม่ที่สนิทกับรัสเซียมากกว่าสหรัฐในขณะที่การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและจีนกำลังร้อนระอุปักกิ่งก็พยายามที่จะลงทุนในธุรกิจลิเทียมหลายแห่งทั่วอเมริกาใต้สหรัฐตอบโต้ด้วยการใช้ประโยชน์จากอำนาจทางการเมืองเท่าที่จะทำได้มีความพยายามที่จะปิดกั้นบริษัทจีนไม่ให้สำรวจลิเทียมในเม็กซิโกและเมื่อเร็วๆนี้แคนาดาได้สั่งให้บริษัทจีน3แห่งปลดออกจากบริษัทแรกของตนโดยอ้างเรื่องความมั่นคงของชาติทั้ง2ประเทศนี้เป็นภาคีของข้อตกลง USMCA สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาเพราะถ้าไม่มีจีนเมืองลิเทียมก็จะเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับการลงทุนของอเมริกาความพยายามของวอชิงตันไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกกรณีโบลิเวียประเทศอันดับหนึ่งสำหรับปริมาณสำรองลิเทียมไม่ใช่ประเทศที่เป็นมิตรต่อสหรัฐซึ่งก็มีแนวคิดเอ็นเอียงไปทางซ้ายสุดทางการเมืองและใกล้ชิดจีนมากยิ่งขึ้นเมื่อถูกแรงบีบจากสหรัฐปีที่แล้วอาร์เจนตินาเข้าร่วมโครงการ Belt and Road ของจีนและในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วบริษัทจีนได้บรรลุข้อตกลงมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าครอบครองบริษัทลิเทียมของอาร์เจนตินาซึ่งก็เป็นสิ่งที่สหรัฐไม่สามารถขัดขวางได้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับแบตเตอรี่ลิเทียมที่ทำงานหนักเกินไปอนาคตที่เต็มไปด้วยรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดกำลังมาแต่ปัญหาสภาพอากาศและอนาคตของมนุษยชาติไม่ใช่แรงผลักดันที่แท้จริงเมื่อผลประโยชน์ขัดกันมาอำนาจเดียวกับโลกหลายขั้วจึงยากจะประสานกันได้ลงตัวเมื่อฝ่ายหนึ่งต้องการรวบอำนาจและผลประโยชน์ไว้ในมือแต่เพียงผู้เดียวการประลองครั้งใหม่ในสงครามเศรษฐกิจจึงดุเดือดเคร่งเครียดสูงขึ้นไม่ได้ชิวๆแค่สงครามการค้าธรรมดาในอดีตเรื่องนี้จึงเชื่อมโยงกับสงครามทางทหารในขอบเขตทั่วโลกอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02 1